วันนี้เราจะไปไหนกันครับไปกินข้าวกลางวันค่ะที่เป็นร้านอาหารเมืองชื่อหลองข้าวลำไปหลองข้าวลำกันบรรยากาศดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปกันเนาะเข้ามาทางเวียงกุมกามนะครับเราก็ไปทางไหนต่อเลี้ยวซ้ายนะซอยจะเล็กๆนิดนึงขวาเหรอโอเคเลี้ยวขวาโอ้ดอกไม้สวยจังบ้านนี้สวยจังเวียงกุมกามเป็นเมืองเก่าของเชียงใหม่ในอดีตที่หายไปเพราะว่าน้ำท่วมว้าวจะขยะตรงนี้เต็มเลยนะครับใช่เหรอนั่นน่ะสิไม่เคยมาทางกันแต่เราก็มาตามป้ายนะครับถูกต้องนะครับก็จะซอยก็จะร้านนี้ต้องป้ายเล็กน้อยครับเพราะว่าจริงๆมันมาได้หลายทางครับกด GPS แต่ละทีก็มาไม่เคยซ้ำทางเลยนะครับเขาจะคำนวณให้ใหม่ตลอดนะครับป้ายก็เมื่อกี้นะครับหักศอกนิดนึงนะครับก็ถนนก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับสวนกันลำบากนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของ JD เก่าอะไรนะครับในโซนนี้นะครับได้มาถึงแล้วครับนะครับป่าลงไปกันเถอะที่ห้ามพลาดก็คือกล้องนะครับต้องพกกล้องไปด้วยเป็นสไตล์ร้านนาจริงๆนะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องหาร้านที่เป็นสไตล์ร้านนานะครับนี่นะครับหลองข้าวลำอันนี้คือทีเด็ดที่ชอบกันก็คงเป็นอันนี้วันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนเยอะสองครับแต่เราสั่งก็ที่ไม่ได้เป็นสั่งแบบบอกนะครับเราก็ดูเป็นเมนูแล้วก็เลือกเอาไหนวะหาไม่เจอลาบลาบหมูข้าวเหนียวหนึ่งกำขาวข้าวเหนียวอันนี้นะ1 2 3น้ำน้ำน้ำเอาน้ำตะไคร้100กรัมเป็นขวดเอามากินด้วยอะไรกันอืม1ขวดตอนนี้ก็รออาหารอยู่วันนี้คนเยอะครับก็เลยช้าหน่อยแต่คนก็เริ่มแยกย้ายกันไปถ่ายรูปกันแล้วนะหลังจากกินเสร็จคนใหญ่ก็จะไปถ่ายรูปกันลาบกับผัดไผ่ถ้าเราปลูกไปมันหนาเลยอ่ะแล้วเด็ดไหมคะวันนี้ออเดอร์เมืองแต่มาช้าหน่อยอย่างอื่นก็เกือบหมดไปแล้ว
กินข้าวเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปโอเคครับขอบคุณครับเก็บไว้เลยเอ๊ะเราไปถ่ายรูปตรงไหนกันดีหยิบร่มก่อนหยิบร่มก่อนเอาสีนี่ก็ได้สีแดงก็ได้สีแดงก็ได้แดงนี้แดงนี้อันเนี้ยถ่ายนู้นถ่ายนู้นไม่เอาสีเขียวสีเขียวยืนตรงนี้ก็ได้ยืนตรงทางเดินนี่เลยหนึ่งสองบางบ้านเลยพอดีเอายืนหาทางนี้ใช่ต้องหาทางนี้แหละแต่เอาร่มไปไว้ข้างหลังหันตัวมาทางนี้นิดนึงหันร่มมาทางนี้นิดนึงหนึ่งสองหนึ่งสองหุบร่มไว้หุบร่มได้ไหมมันหุบได้ป่าววะหุบได้ไหมหนึ่งสองไปนั่งไปนั่งตรงนั้นใช่นั่งนี่เลยกันหนึ่งสองคอยเท้าคอยยกขายกขาติดป๊อปติดขาป๊อปหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคใช่ขึ้นตัวมาเก็บร่มดีกว่าเอาร่มไปข้างล่างดีกว่าหนึ่งสองทางฝั่งนี้บ้างทางฝั่งนี้บ้างใช่ครับนี่บ้างตัวอาคารนี้สวยกว่าถือเอาร่มไว้ข้างนี้เดี๋ยวนี่สองเดินมาทางนี้นิดนึงทางฝั่งนิดนึงโอเคหนึ่งสองสองครึ่งตัวเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมมองไงครับวันนี้มากินข้าวเมืองเป็นไงบ้างอร่อยค่ะถ้าใครมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ร้านนี้ไม่ควรพลาดนะครับผม